สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นเวลาของรายการ Wisdom Talk นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับประเด็นที่ค้างกันไว้เมื่อครั้งที่แล้วเราจะคุยกันถึงคำว่าเอเชียที่2คุณผู้ชมคงจะทราบแล้วว่าตอนนี้เอเชียถือได้ว่าหอมหวนมากๆไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศทวีปที่ได้รับความสนใจจากประเทศตะวันตกมากๆและถือได้ว่าในเรื่องของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศเอเชียนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนนำพาเศรษฐกิจโลกให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้หลังจากที่ทางยุโรปมีปัญหานักเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกลุ่มประเทศแอฟริกาซึ่งท่านศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตท่านได้ให้นิยามของกลุ่มประเทศแอฟริกาไว้ว่าเป็นเอเชียที่2ทำไมถึงเป็นแบบนั้นและกลุ่มประเทศในแอฟริกานั้นประเทศไหนบ้างที่เราต้องจับตามองเดี๋ยวเราพักครู่นึงกับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตค่ะวันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 วี Symbol Rate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่องซันบ็อกได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเครือขุมพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TV ศาสตร์ศึกษาอาทิตย์นี้พบกับครูช่างชนประคันจันเรืองผู้ก่อตั้งโรงเรียนมรดกใหม่โฮมสคูลมันมีความสุขอะพอทำแล้วมันมีความสุขผมก็ไม่รู้มันเป็นกิจกรรมหรือเปล่ากิจกรรมมันต้องเหมือนกับจริงๆเราต้องฝืนใจทำนะอันนี้มันไม่ได้ฝืนใจทำเลยติดตามชมกันได้ในรายการศาสตร์ศึกษาวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้เวลาบ่ายโมงตรงห้ามพลาดนะคะว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันกับผมอ้ำรัฐศาสตร์ครับเข้าสู่รายการ Wisdom Talk แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เรามาต้อนรับแขกรับเชิญของเราก่อนค่ะคณบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณกบครับค่ะถามก่อนเลยดีกว่าแอฟริกาทำไมเราต้องให้ความสนใจมันเป็นยังไงถึงได้อาจารย์ บอกว่าเป็นเอเชียที่2คือมันมีบริเวณที่เติบโตเร็วค่ะนะครับหลายบริเวณมากค่ะทีนี้ที่ตั้งฉายาให้ว่าเป็นเอเชียแห่งที่2เนี่ยก็คือต้องการจะ
กระตุกความสนใจนะครับมันอาจจะไม่ใช่เอเชียแห่งที่สองที่ตามเอเชียแรกมาติดๆะนะครับหรือมันอาจจะไม่ใช่ทั้งทวีปที่จะเป็นเอเชียนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันต่างจากแอฟริกาเดิมมากนะครับแอฟริกาเดิมเนี่ยคุณกบยังจำได้ไหมครับเผ่าอะไรทูทูสู้กับเผ่าฮูตูกับเผ่าตุสซี่ในรวันดาใช่ค่ะตายกันไปหลายแสนยังจำได้เราจะนึกภาพเป็นทะเลทรายมากแล้วก็แหวนแขนแล้วก็มีการสู้รบลักษณะของชนเผ่าแล้วก็จำภาพเด็กหัวโตพุงโลก้นปอดใช่ค่ะเอธิโอเปียได้ใช่ไหมครับแต่คุณกบครับวันนี้เนี่ยนะครับมันมี25ประเทศแรกที่เขาเรียกว่าท็อป25นะครับในเรื่องการเติบโตรวดเร็วทางเศรษฐกิจค่ะนะครับเขาทำสถิติมาว่าในรอบ10ปีค่ะไม่ใช่แค่ปีเดียวนะฮะค่ะ10ปีโดยเฉลี่ยเนี่ยนะตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2009 10ปีถูกไหมครับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าคิดเป็นต่อปีแล้วนี่นะครับในรอบ10ปีนั้นนะมี25ประเทศแรกที่โตเร็วที่สุดในโลกคุณกบครับ25ประเทศเนี่ยประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในนั้นนะฮะอย่าเพิ่งดีใจ อย่าเพิ่งดีใจประเทศจีนเนี่ยอยู่ในนี้แน่นอนถูกไหมครับแต่ว่าอยู่เป็นอันดับที่9นะอ้าวไม่ใช่อันดับต้นๆหรอคะไม่ใช่อันดับที่1นะครับแล้วก็อินเดียที่เราบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่น่าสนใจจะตามจีนมาเนี่ยอันดับที่24อ้าวชักน่าสนใจแล้วล่ะว่าใครจะมาอันดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งนี่คือประเทศอีควาตอเรียลกินนีอยู่ในแอฟริกาไม่เคยได้ยินเลยค่ะท่านนี่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ทำข่าวเรื่องหุ้นทำซื้อหุ้นซื้อ เงินซื้ออะไรนี่นะครับต้องผมคิดว่าต้องเหมือนกับต้องมีความรู้ชุดใหม่นะมันคล้ายๆกับว่าประเทศที่ชื่อมันเรียกง่ายๆนี่นะครับเช่นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยไบรท์เท่าไหร่แล้วมันไม่ค่อยเฉิดฉายเท่าไหร่แต่ประเทศที่เรียกชื่อแสนยากอีควาตอเรียลกินีนี่นะครับคุณกบครับเศรษฐกิจมันโตปีละ18จุดกว่าเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะโอ้ไม่ใช่แค่ว่า2ดิจิตอย่างเดียว2ดิจิตสูงๆด้วย18เลยติดต่อกัน10ปีติดต่อกัน10ปีด้วยติดต่อกัน10ปีนี่คืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งใน25ประเทศที่แรงกิ้งกันมาว่าเป็นท็อป25เนี่ยยังมีประเทศที่อยู่ในแอฟริกาอีกไหมคะอีก8ประเทศโอ้โหสรุปแล้วแอฟริกาอยู่ในท็อป25ถึง29ประเทศมากที่สุดในโลกค่ะนะครับเราพูดถึงแอฟริกาส่วนไหนบ้างคะมันจะมีทะเลทรายซาฮารามีประเทศที่คนรู้จักเยอะแต่คนรู้จักน้อยนับเฉพาะที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมานะครับค่ะไม่ต้องไปนับแอฟริกาตอนเหนือเลยนะครับไม่ต้องสนใจตรงนั้นนะคะแอฟริกาตอนเหนือเนี่ยมีน้ำมันเช่นลิเบียอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นเลยเราสนใจแอฟริกาส่วนที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราลงมานี่นะครับไอ้9ใน25ประเทศเนี่ยที่เติบโตเร็วสุดในโลกนี่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราทั้งนั้นเพราะอะไรคะทำไมเขาถึงน่าสนใจขึ้นมามันเป็นเพราะว่าเขาเคยจนมากมาก่อนอาจจะมีส่วนมันก็เลยเวลาเขาเติบโตก็เลยก้าวกระโดดอาจจะมีส่วนเช่นเอธิโอเปียค่ะนะครับแล้วก็เอธิโอเปียนี่เป็นประเทศเกษตรด้วยค่ะนะครับไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมละค่ะแล้วก็ผมจำไม่ได้ว่ามีน้ำมันด้วยหรือเปล่านะแต่ถึงมีก็คงจะน้อยมากนะค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจเอธิโอเปียโตปีละ 8% ติดต่อกัน10ปีมันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มประเทศเอาเป็นว่าทั้ง9ประเทศนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เขาเติบโตได้น่าสนใจขนาดนี้คะบางประเทศอย่างอีควาตอเรียลกินีเนี่ยเป็นเพราะขุดพบน้ำมันและแก๊สนะครับอยู่ๆก็ไปพบแองโกลาค่ะนะครับไนจีเรียค่ะนะครับพวกเนี้ยนะครับมีน้ำมันค่ะนะครับแต่มันมีคนซื้อด้วยสิครับที่สำคัญเมื่อก่อนมันไม่มีคนซื้อนะครับปัจจุบันมีจีนซื้อครับOh, เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันทั่วโลกเนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าจีนไปแย่งซื้อน้ำมันนะครับก็เลยทำให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยซึ่งพบน้ำมันไม่นานเนี่ยลูกค้านะครับที่ซื้อในราคาสูงนะครับ แล้วก็จีนเนี่ยไปลงทุนทำอะไรในแอฟริกาเยอะมากคนจีนอยู่ในแอฟริกาทั้งทวีปรวมๆแล้วเป็นแสน oh. ไปสร้างถนนให้ไปสร้างตึกให้ นะครับไปสร้างสะพานให้
ไปสร้างรถไฟให้นะครับการที่จีนไปสร้างอะไรอะไรต่างๆให้มากมายเนี่ยแน่นอนหวังผลในเรื่องของการเกื้อกูลด้วยแน่นอนละแต่เขาต้องเซ็นสัญญาอะไรเหมือนกับที่เขาทำลงทุนโครงการใหญ่ๆให้กับสปป.ลาวอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะแน่นอนเรื่องทรัพยากรทรัพยากรรวมทั้งคือจีนเนี่ยเขาข้อที่เป็นจุดเด่นของเขาคือเขาไม่สนใจว่าประเทศคุณจะปกครองแบบไหนค่ะคุณจะเป็นประเด็จการผมก็ไม่ไปวิจารณ์คุณเรื่องว่าคุณขาดสิทธิมนุษยชนค่ะคุณจะเป็นทหารปกครองแบบทหารก็แล้วแต่คุณคุณจะปกครองโดยประธานาธิบดีก็เรื่องของคุณคุณจะปกครองแบบมีรัฐสภาหรือไม่มีรัฐสภาก็เรื่องของคุณค่ะนะครับก็เลยทำให้ประเทศแอฟริกาเนี่ยชอบประเทศจีนมากนะครับแล้วก็จีนไปถึงเนี่ยก็ไม่ได้ไปซื้อน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ไปซื้อบ่อขุดน้ำมันอย่างเดียวนะครับไปลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจอะไรต่างๆให้ก็ตอนนี้จีนมีบทบาทมากกว่าธนาคารโลกมีบทบาทมากกว่า IMF มีบทบาทมากกว่าธนาคารแอฟริกาอะไรทั้งสิ้นนะครับในการให้ทุนสนับสนุนกับประเทศแอฟริกาทั้งหลายนี่นะครับทรัพยากรธรรมชาติของเขานอกจากน้ำมันแล้วเนี่ยมั่นใจต้องมีอย่างอื่นเพชรยูเรเนียมของดีๆทั้งนั้นนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้แอฟริกาก็เป็นอะไรอ่ะเป็นแหล่งขุดค้นทรัพยากรของตะวันตกจำได้ไหมครับเพราะว่าแอฟริกาเดิมเนี่ยมันอยู่มันเป็นเมืองขึ้นนะครับของประเทศยุโรปตะวันตกใช่ค่ะเกือบทุกประเทศเกือบทุกตารางนิ้วเกือบทุกประเทศนะครับแต่ว่าก็มีความขมขื่นกับลัทธิอนานิคมแต่ที่พอจีนเข้าไปจีนก็พยายามปลุกเร้าว่าจีนไม่เหมือนประเทศตะวันตกที่เคยปกครองนะครับจีนเนี่ยมาแบบมิตรนะครับประธานาธิบดีของจีนเนี่ยนะครับเดินทางไปเยือนแอฟริกาเนี่ยทุกประธานาธิบดีไปเยือนมาหมดแล้วก็ไปประชุมทีก็ประชุมกับผู้นำแอฟริกาเกือบจะทั้งทวีปนะครับเชิญมาแล้วก็ประเทศไหนที่ยากจนมีหรือไม่มีน้ำมันอะไรจีนก็ช่วยแต่ถ้ามีน้ำมันเนี่ยก็น่าจะต้องช่วยมากเป็นพิเศษค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราคงไม่ต้องถึงกับไปดูจีนในแง่บวกไปเสียหมดนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่ามีทรัพยากรแล้วก็มีคนมาลงทุนขุดให้นะครับแล้วก็เมื่อขุดมาแล้วก็รายได้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศเหล่านี้นะครับที่เข้าไปขุดทรัพยากรโดยเฉพาะประเทศจีนก็ยังทำถนนทำสะพานทำโรงเรียนทำอะไรต่างๆให้ด้วยนะครับแล้วก็รับนักศึกษาจากแอฟริกามาเรียนในประเทศจีนเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆว่าแอฟริกาเริ่มกระดุกกระดิกขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมีส่วนมากเลยมาจากจีนนะครับนอกจากนั้นอาหารการกินบางที่ก็เป็นแหล่งแอฟริกาบางที่ก็เป็นแหล่งเพาะปลูกนะครับจีนก็ซื้ออะไรธัญพืชสินค้าเกษตรอะไรจากแอฟริกาเยอะค่ะคือไม่ได้เป็นพื้นที่แห้งแล้งไปซะทั้งหมดหรอกบางพื้นที่ก็ทำเกษตรกรรมได้ทำกสิกรรมได้ใช่ใช่เวลาที่ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจากที่ไม่เคยมีตังค์แล้วอยู่ๆรวยพุ่งขึ้นมาภายในช่วง10ปีหลังเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานมีคนลงทุนให้แล้วโครงสร้างทางปัญญาหรือว่าวัฒนธรรมหรือว่าประชากรของเขารับมือกับความร่ำรวยที่มาอย่างรวดเร็วอย่างนี้ได้ดีไหมคะอาจารย์ผมว่ามันก็คงยังไม่ค่อยกระจายลงไปที่คนทั่วไปสักเท่าไหร่นะครับมันก็คงจะระยะต้นๆมันก็คงอยู่ที่นักการเมืองกับข้าราชการระดับสูงอยู่ที่นักธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันคงจะค่อยๆขยับลงไปเนี่ยนะครับถ้าถามว่าเขาปรับตัวได้ทันไหมก็คงยังไม่ค่อยทันนะครับแต่ว่าพวกลูกหลานข้าราชการลูกหลานนักการเมืองอะไรเขาคงไปเรียนเมืองนอกอ่ะคงจะมาเรียนที่จีนที่อะไรต่างเยอะด้วยค่ะประเทศไทยล่ะคะสนใจที่อยากจะไปเกี่ยวยุ่งเกี่ยวดองของยุ่งกับประเทศเหล่านี้เนี่ยมันจะไปกันทางยังไงได้มั้งคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจีนเขาไปแล้วเนี่ยตัวไทยเองก็ไม่น่าจะมีทุนมากมายที่จะไปแข่งกับพี่จีนเราคงตามจีนไปทุกที่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแต่อย่างนี้คือจีนเขาไม่ข้อดีเขาคือเขาไม่ดูถูกทวีปไหนอะนะค่ะใช่ค่ะแต่คนไทยเนี่ยบอกว่าไปอินเดียก็ดูถูกก่อนนะ
ไปไหวเหรอสกปรกห้องน้ำไม่มีบอกไปแอฟริกาโอ้ยมันจะไปไหวเหรอค่ะนะครับยังติดภาพเดิมอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วคนไทยเป็นคนที่สู้ความยากลำบากได้ไม่มากนักเพราะว่าเราอยู่ค่อนข้างจะอยู่ดีกินดีกันใช่ค่ะนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจนกันนะค่ะแต่ทีนี้คนจีนเนี่ยเป็นคนที่อยู่กับความยากจนแบบขั้นอมหิตนะฮะหลายที่ของจีนเนี่ยมันจนมันลำบากยิ่งกว่าแอฟริกาเพราะฉะนั้นเวลาที่รับสมัครคนงานก่อสร้างไปทำงานให้บริษัทของจีนที่กำลังก่อสร้างอยู่ในแอฟริกานี่นะมีคนไปมันมีคนไปแล้วพอไปอยู่ไม่นานเนี่ยนะครับกรรมกรจีนเนี่ยก็ไม่เหมือนกับกรรมกรประเทศอื่นๆคือมันสามารถกลายเป็นนายทุนได้ไม่ยากนักค่ะถูกไหมครับมันระดับวัฒนธรรมเดิมของจีนเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ทำให้คนเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนฐานะได้ไม่ยากแล้วก็การดูถูกดูแคลนกันมันก็ค่อนข้างน้อยเพราะมันเป็นสังคมนิยมอยู่นานใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนจีนที่ไปอยู่ในแอฟริกาเนี่ยเป็นแสนๆนะครับผมคิดว่าหลายแสนด้วยแล้วก็บางส่วนก็ไม่กลับแล้วนะตั้งรกรากที่นั่นตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเลยนะครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมสำหรับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นถ้ามองในทางเศรษฐกิจก็จำเป็นนะครับเพราะว่าประเทศแอฟริกาเหล่านั้นขาดชนชั้นผู้ประกอบการอีกเยอะนะครับแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องชาติพันธุ์ได้ในอนาคตนะครับก็คงต้องให้มันพอดีพอเหมาะแต่คุณกบครับจีนไม่ได้ไปเฉพาะในแอฟริกานะครับลาตินอเมริกาหรืออเมริกาใต้จีนก็ไปเยอะมากไปหาน้ำมันอีกเหมือนกันไปหาแร่ธาตุอีกเหมือนกันไปหาทรัพยากรอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปทำถนนไปทำสะพานไปผมเข้าใจว่าก็เป็นหลายหมื่นหรือเป็นแสนอีกเหมือนกันท่านนับทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับรัสเซียเนี่ยรัสเซียด้านตะวันออกนี่นะครับแถวไซบีเรียเนี่ยคนจีนก็ไปอยู่กันเยอะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยมันเป็นประเทศที่ถ้าจะมองในแง่ดีคือมันมีข้อได้เปรียบคนอื่นเยอะนะครับนอกจากมีอะไรอย่างอื่นดีแล้วเนี่ยคนเยอะเหลือเกินแล้วก็ยังมีคนจนคนที่ลำบากที่พร้อมจะไปเผชิญภัยนอกประเทศเสี่ยงยังไงก็ไปเนี่ยนะอีกมากมายมหาศาลก็เลยเห็นโอกาสที่เขาประสบความสำเร็จเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือยกขึ้นมาคุยกันวันนี้เยอะแต่จริงๆที่ไปแล้วล้มเหลวก็คงจะมีบ้างเหมือนกันส่วนใหญ่ไปแล้วคงลำบากด้วยไปลำบากไปเจ็บไปตายก็คงไม่น้อยนะครับแต่ว่าคนเราไม่ค่อยสนใจตรงนั้นสนใจตรงนี้ว่าใครไปแล้วรวยเอามาพูดกันถูกไหมครับซึ่งคนไทยไม่ไปแอฟริกามากมายผมก็ไม่อยากจะไปโทษอะไรเพราะว่าบ้านเรามันก็ยังมีอะไรที่ทำได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเราก็ถ้าถัดจากบ้านเราก็เพื่อนบ้านของเราถูกไหมครับมันก็ยังมีทางเลือกอย่างอื่นได้เยอะค่ะแต่ว่าเอามาเทียบกับจีนไม่ได้เพราะจีนเนี่ยขนาดเศรษฐกิจมันมหึมาเวลานี้จีนมันเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกค่ะมันต้องการแร่ธาตุทรัพยากรเพราะมันเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับแล้วมันก็ต้องการกระทั่งแร่ธาตุประเภทที่เรียกว่าแร่ธาตุหายากเพราะใช้สำหรับทำอิเล็กทรอนิกส์ใช้สำหรับทำคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งมันมีอยู่ในแอฟริกามันมีอยู่ในรัสเซียมันมีอยู่ในเอเชียกลางนี่นะเพราะฉะนั้นจีนไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เขามีคนเยอะนะครับแล้วก็เขาส่งคนไปอยู่ที่อื่นๆเนี่ยแต่ละที่เป็นแสนๆเนี่ยแรงงานเขาก็ยังล้นประเทศอยู่ดีจริงค่ะถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาเราไปคิดเทียบกับเขาไม่ได้ค่ะคือตอนนี้เรามองว่าแอฟริกาช่วงใต้จากทะเลทรายซาฮารามา9ประเทศมีความน่าสนใจแต่พอเราคุยกันมาลึกขึ้นมันน่าสนใจเพราะมีคนเข้าไปลงทุนซึ่งก็คือจีนนี่แหละใช่แต่ว่าไปแล้วเนี่ยโลกเรากำลังหมุนด้วยก็วนกลับมาที่บุรพาก็คือพี่ใหญ่จีนของเรานี่แหละถูกต้องมันมาจากจีนเนี่ยเยอะนะครับค่ะแล้วก็จีนเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษคือมันกระทบกับโลกทั้งใบอย่างที่อเมริกาก็ไม่เคยทำได้ค่ะนะครับเพราะอเมริกาเนี่ยนะครับมาจะมาในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่ก็มีอยู่ช่วงสั้นๆแค่นั้นเองนะครับช่วงแรกๆของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเท่านั้นเองเพราะว่าพูดถึงลงทุนในอเมริกาอยากจะไปลงทุนในลาตินอเมริกามากกว่าค่ะมันไม่มีศักยภาพที่จะมาลงทุนทั่วโลกนะครับค่ะ
ถ้าจะลงทุนทั่วโลกได้มันต้องมีทุนเล็กๆทุนขนาดย่อยทุนกล้าตายทุนที่ไม่กลัวอะไรนะครับซึ่งอเมริกาส่งมาให้ไม่ได้ไม่มีแต่จีนเนี่ยนะครับมาทำเดินเรือในแม่น้ำโขงนะครับแล้วมาถูกฆาตกรรมถูกฆ่าทีหนึ่งเป็น10คนอะไรก็ไม่กลัวมากันหมดคนรุ่นเก่าตายไปรุ่นใหม่ก็มาอีกแล้วถูกไหมครับหรือว่าจะไปทำร้านอาหารเล็กๆในแอฟริกาในลาตินอเมริกาเนี่ยคนอเมริกันไม่ไปทำหรอกถูกไหมแต่คนจีนมันมีคนหลายระดับมากพร้อมที่จะไปทำหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะครับมันกระทบทั้งเศรษฐกิจของประเทศโลกที่1ใช่ค่ะเศรษฐกิจของประเทศโลกที่2เศรษฐกิจของประเทศโลกที่3นะครับถ้าประเทศโลกที่1 อยากจะได้โซล่าเซลล์จีนมีขายให้ในราคาถูกอยากจะได้กังหันลมนะจีนมีขายให้ในราคาถูกกว่าอยากจะได้รถไฟฟ้าจีนมีขายให้ได้ในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันนี้กระทั่งเครื่องบินไอพ่นจีนก็เริ่มทำแล้วที่จะเป็นไอพ่นโดยสารนี่นะครับคราวนี้ประเทศโลกที่2อยากได้อะไรเครื่องจักรชนิดที่พอทำงานได้แต่ว่าราคาอย่าสูงนะต้องต่ำเป็นพิเศษนะใช่ไหมครับเครื่องปั๊มพลาสติกเครื่องอะไรต่างๆจีนมีขายให้หมดนะครับนาฬิกาปลอมก็มีนะครับนาฬิกาที่ไม่ปลอมแต่ใช้ชื่อจีนแต่ว่าคุณภาพไม่สูงเท่าไหร่แต่ราคาถูกก็มีในประเทศโลกที่3จีนมีเสื้อผ้าที่ถูกเหลือเกินนะฮะเสื้อตัวละ20บาท25บาทกางเกงตัวละ30บาทก็มีขายหมดเพราะฉะนั้นผลกระทบของจีนที่มีต่อโลกเนี่ยมันมีกับประเทศทุกแบบหมดนะครับแล้วก็มีผลกับนักวิทยาศาสตร์ครูอาจารย์ที่เก่งๆของในประเทศตะวันตกเวลานี้ก็ถูกจีนดึงมานะครับกรรมกรนะครับของประเทศต่างๆก็ถูกจีนเข้าไปแข่งนะครับครูอาจารย์ต่างๆถูกจีนเข้าไปแข่งนะครับมหาลัยของจีนแข่งนะครับเรียกว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีเครื่องมือเยอะเหลือเกินมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเหลือเกินนะครับนี่ก็คือเห็นภาพชัดเลยความยิ่งใหญ่ของจีนว่าเขาขยับตัวนิดเดียวถ้าเทียบกับประชากรทั้งหมดของเขาก็ถือได้ว่าขยับตัวนิดเดียวสร้างความแตกต่างให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้มากขนาดนี้พอเป็นยกตัวอย่างเฉพาะแอฟริกาใต้9ประเทศที่อาจารย์พูดมาถึงกับมีตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 18% ต่อปีเป็นระยะเวลาถึง10ปีใช่ค่ะอีควาโทเรียลกินีค่ะยังไม่หมดคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของการเจริญเติบโตก็ต้องมีกลุ่มประเทศทศวรรษนี้เป็นของกลุ่มประเทศนี้ทศวรรษนี้ของกลุ่มประเทศนี้แต่รูปแบบการทำธุรกิจหรือรูปแบบการลงทุนรูปแบบเศรษฐกิจโลกมันเปลี่ยนแปลงไปไหมคำว่าทุนนิยมเสรีนิยมหรือว่ารูปแบบการใช้เงินมันเปลี่ยนแปลงไปไหมเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับท่านศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์เบรกหน้าค่ะข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆมาร่วมโฟกัสกับประเด็นไอทีที่น่าสนใจในรายการ IT Quick คลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณสวัสดีครับผมณเดชน์เกียรติยะนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเรียนออนไลน์กับมอรังสิตนะครับเรามีทั้งหมด3หลักสูตรฮะหลักสูตรที่1หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคุณสามารถเป็นบัณฑิตด้านกฎหมายอย่างเต็มภาคภูมิรับรองหลักสูตรโดยกพ.และเนติบัณฑิตยสภาเรียนจบได้ภายใน3ปีรับสมัครวุฒิม.6 ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีทุกสาขาสามารถโอนหน่วยการเรียนได้หลักสูตรที่2หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมืองการบริหารองค์กรอย่างมืออาชีพสร้างกลยุทธ์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรเรียนจบภายใน3ภาคเรียนรับสมัครปริญญาตรีทุกสาขาและหลักสูตรที่3หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อการศึกษายุคไอทีอย่างมีประสิทธิภาพเรียนจบได้ภายใน2ปีรับสมัครปริญญาตรีทุกสาขาเรียนปริญญาตรีปริญญาโท
ประกาศนียบัตรหลักสูตรออนไลน์สอนในระบบออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเพิ่มเติม www.isu-cyberu.com โทร02-997-2220ถึง22-3650หรือ089-479-4408เรียนทันสมัยในยุคออนไลน์แล้วเจอกันนะครับเคล็ดไม่ลับเกี่ยวกับบ้านงานออกแบบสุดทันสมัยพร้อมงานดีไซน์สุดเก๋พบกับพวกเราในรายการ Echo ทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น.ทางสถานี ISU Wisdom TVวิเคราะห์เจาะลึกทุกสถานการณ์ข่าวสารต่างประเทศทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมอำนาจและสงครามทุกเรื่องราวจะถูกบันทึกไว้ในมองโลกต่างแดนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทาง RSU Wisdom TVกรณีคดีประสาทเขาดีครับความฝันความฝันของพวกเราในการที่เราทำด้วยปกติจะเรื่องอย่างนี้ได้เดี๋ยวเมื่อเขาส่งเอกสารมาให้ถ้าคนรู้ทำไมรู้เหรอปัจจุบันพวกเหล่านี้ยังไม่ใช่โรคมาเป็นกลุ่มอาการคุณผู้ชมอยู่กับรายการ Wisdom Talk นะคะวันนี้เราคุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตค่ะเมื่อสักครู่เบรกที่แล้วคุยกันเรื่องของประเทศในทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งมีตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดมากๆเลยประมาณ 18% ต่อปีเป็นระยะเวลากว่า10ปีคุยกันไปแล้วนั่นเกิดขึ้นจากการขยายการลงทุนของจีนที่ประเทศเหล่านั้นทีนี้พอว่าเราพูดถึงว่าการพิวัตรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาประเทศที่เคยรวยก็คือมามีปัญหาได้ประเทศที่เคยยากจนก็กลับมาร่ำรวยขึ้นมาได้แต่รูปแบบการลงทุนรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินมันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะจากยุคอดีตกับยุคปัจจุบันก็เปลี่ยนนะครับคุณกบครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะว่าทุนนิยมเนี่ยนะครับมันไม่มีหรอกที่เป็นทุนนิยมแบบเดียวที่เป็นทุนนิยมต้นฉบับทุนนิยมอุดมคติเนี่ยมันไม่มีหรอกครับมันแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีทุนนิยมที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปบอกว่าประเทศในแอฟริกาหรือประเทศจีนหรือประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนนิยมที่ผิดเพี้ยนไปจากทุนนิยมแบบฉบับซึ่งตะวันตกเป็นเจ้าของเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะครับกระทั่งเวลานี้มีคนบอกว่าทุนนิยมที่ตั้งตัวได้ก่อนนี่นะครับมีมาก่อนนี่นะปัจจุบันนี้ต้องศึกษาจากทุนนิยมที่เติบโตมาทางที่หลังนะหมายความว่าต้องเอาประเทศต้องสามารถเอาประเทศทุนนิยมที่โตภายหลังเนี่ยเป็นต้นฉบับได้เหมือนกันหมายความว่าต้องเป็นทั้งครูได้ต้องเป็นทั้งนักเรียนได้แต่วิธีคิดของคนไทยเนี่ยมักจะเอาฝรั่งเป็นครูใช่ค่ะแล้วก็เอาตัวเองเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบทุนนิยมของไทยเปรียบเทียบทุนนิยมของตะวันออกนะว่ายังไม่ใช่ทุนนิยมที่สมบูรณ์ยังไม่ใช่ทุนนิยมที่แท้นะครับต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้อะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้มันคิดกลับกันแล้วคิดกลับกันแล้วนะครับ อย่างหนึ่งของจีนนะครับที่น่าสนใจมากก็คือเป็นทุนนิยมโดยรัฐเนี่ยเยอะอย่างไรคะทำไมถึงมีคำว่าโดยรัฐเพราะว่าทุนนิยมของจีนนะครับมันบริษัทใหญ่ๆของจีนเนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทของรัฐเกือบทั้งนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจค่ะนะครับรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยก็
ไม่เหมือนที่ไหนครับเพราะมันมีทั้งส่วนกลางก็มีรัฐวิสาหกิจส่วนมณฑลก็มีรัฐวิสาหกิจส่วนเมืองหรือนครก็มีรัฐวิสาหกิจนะครับและในส่วนกลางเนี่ยแทบทุกกระทรวงมีรัฐวิสาหกิจหมดนะครับแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีที่อยู่ในระดับสูงๆการลงทุนที่มากๆเนี่ยนะครับทำโดยรัฐวิสาหกิจเกือบทั้งนั้นแล้วก็รัฐวิสาหกิจก็ไม่จำเป็นต้องเจ๊งรัฐวิสาหกิจก็ไม่จำเป็นต้องล้าหลังรัฐวิสาหกิจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ภาษีของประชาชนนะครับมันเป็นรัฐวิสาหกิจแบบที่ต้องช่วยตัวเองหมดนะครับต้องช่วยตัวเองเยอะถ้าไม่หมดก็เยอะรัฐบาลก็พยายามช่วยนะครับทีนี้การที่จีนใช้ทุนนิยมแบบที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นแต้มต่อหรือเกินนะฮะเช่นธุรกิจด้านgreen energy เนี่ยนะพลังงานสีเขียวเนี่ยนะครับเช่นโซล่าแสงแดดหรือว่าพลังงานลมเนี่ยนะครับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนประกาศว่าให้หน่วยงานของรัฐบาลจีนเนี่ยใช้เฉพาะไอ้โซล่าเซลล์กับกังหันลมเนี่ยที่ผลิตจากในประเทศจีนเท่านั้นถ้าแค่นี้อย่างเดียวเนี่ยก็ตลาดมันใหญ่เหลือเกินนะครับฝรั่งก็เข้าไม่ได้แล้วใช่ค่ะถูกไหมครับหรือว่าไอ้ธุรกิจการบินของจีนเนี่ยเวลานี้เป็นธุรกิจการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเติบโตเร็วที่สุดในโลกคนจีนเดินทางด้วยเครื่องบินมากที่สุดนะครับเร็วเหลือเกินเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอันนี้ถ้าจีนออกนโยบายมาว่าให้เฉพาะบริษัทที่ทำให้สั่งเครื่องบินเนี่ยเฉพาะบริษัทที่ทําในประเทศจีนเนี่ยนะไอ้นี่ก็โอ้โหมันก็ลักษณะของการควบคุมตลาดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เฉพาะที่จีนเท่านั้นเพราะตลาดมันใหญ่แล้วก็รัฐบาลสามารถสั่งได้เยอะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าอุ๊ยรูปแบบแบบนี้น่าสนใจจังเลยประเทศไทยเราลองมาใช้ทุนนิยมโดยรัฐแบบจีนบ้างจะได้ไหมมันไม่ได้แน่เลยแค่คิดก็ไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ผมก็ไม่แนะนำนะครับแล้วก็จีนเนี่ยรัฐบาลเขาคิดในเชิงยุทธศาสตร์ซะเยอะนะครับมีความว่าที่เขาไปเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นว่าธุรกิจสมมตินะครับ 7-8 ประเภทเนี้ยเป็นธุรกิจที่ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์เช่นเครื่องบินในพ่นโดยสารนะครับหรือว่าไอ้อะไรคอมพิวเตอร์นะครับหรือสมมติอะไรอีกอย่างอื่นอีกนะเช่นไอกล้องถ่ายรูปราคาสูงอะไรแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยจะรัฐบาลจะกระตุ้นให้ทั้งภาคเอกชนทั้งภาครัฐของจีนเนี่ยทำธุรกิจตัวเนี้ยก็จะต้องออกนโยบายอะไรมาที่มาทำให้ธุรกิจที่ทำในประเทศจีนแท้ๆเนี่ยได้เปรียบแล้วธุรกิจที่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศนี้จะต้องเสียเปรียบใช่ไหมครับมันก็ทำใหไปได้เร็วเหลือเกินนะผมขอยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจีนเพิ่งจะมาทำรถไฟความเร็วสูงได้5ปีนี้เองก่อนหน้านี้จีนทำรถไฟความเร็วสูงไม่ได้วิธีการเขาก็คือซื้อรถไฟความเร็วสูงของแทบทุกประเทศในโลกเนี่ยไปถอดลักษณะแบบเดิมของจีนใช่ไปรื้อดูแล้วก็รื้อดูก๊อปปี้แล้วก็สร้างเพิ่มได้ก็เอาพัฒนาได้ก็เอาถูกไหมครับแล้วก็พัฒนาได้เร็วเหลือเกินเห็นว่าตอนนี้จะสร้างทางรถไฟไม่รู้ความเร็วสูงหรือเปล่าแต่ว่าจากจีนไปถึงลอนดอนเลยทีเดียวใช่ทีนี้มันทำอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามันสามารถกำหนดตลาดได้ถูกไหมครับมันกำหนดตลาดได้แล้วก็ตลาดของจีนเป็นตลาดที่ใหญ่เวลานี้ก็อันดับ2ของโลกแล้วตลาดของเขานี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าสามารถเอารัฐเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการทำธุรกิจได้มากอย่างที่ทฤษฎีเดิมไม่ได้คิดเอาไว้ทฤษฎีเดิมคิดว่ารัฐเนี่ยเป็นตัวถ่วงทั้งนั้นไม่มีรัฐไหนที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ดีหรอกต้องภาคเอกชนสิต้องภาคตลาดสิแล้วก็ปล่อยให้กลไกตลาดทำงานกันเองใช่นั่นคือทฤษฎีแบบเก่าทฤษฎีแบบเก่าซึ่งเราจะไปยืนยันทฤษฎีแบบนี้เสียทั้งหมดผมคิดว่าเวลานี้ก็จะผิดละเราจะต้องเปิดหูเปิดตาดูทฤษฎีใหม่ๆบ้างค่ะนะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้ก็คือจีนไม่ได้รังเกียจทุนเอกชนค่ะจีนให้มีทุนเอกชนนะครับแล้วก็ในธุรกิจทั่วไปเนี่ยไม่ไปแข่งขันกับทุนเอกชนแต่ในธุรกิจที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้าไป
แข่งขันกับธุรกิจเอกชนที่เป็นของต่างประเทศแล้วแล้วก็ส่งเสริมให้ภาครัฐที่ทำธุรกิจยุทธศาสตร์เนี่ยเติบโตและเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่องถ่ายให้ธุรกิจของภาคเอกชนของจีนเองได้ก็จะผ่องถ่ายให้ค่ะแต่ไอ้มุมนี้แหละค่ะมุมที่เขารัฐเข้ามาควบคุมแล้วก็พยายามที่จะสามารถควบคุมตลาดได้มันเป็นเป้าทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่พอใจเพราะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้ใช่อันนี้จริงอันนี้จริงค่ะจริงแต่ว่าเมื่อก่อนจีนก็ต้องคอยไปแก้ข้อกล่าวหาแบบนี้เยอะใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจีนมันเล็กกว่าอเมริกาเยอะใช่ไหมค่ะแล้วมันต้องพึ่งออเดอร์จากประเทศจีนจากประเทศอเมริกาเยอะใช่ไหมค่ะแต่เวลานี้เนี่ยจีนไม่ค่อยสนใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าตลาดในประเทศของจีนมันใหญ่ขึ้นทุกวันแค่ทำขายคนจีนเองก็ทำไม่ทันแล้วใช่แค่ไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมว่าต่อไปเขาจะขายให้อาเซียนค่ะนะต่อไปเขาก็จะขายให้แก่ตะวันออกกลางต่อไปเขาก็จะทำรถไฟความเร็วสูงอย่างที่คุณกบพูดเนี่ยจากปักกิ่งเนี่ยไปจนถึงลอนดอนไปถึงเบอร์ลินได้นะครับแค่เขาสร้างทางรถไฟแค่ในประเทศเขาทั้งหมดเนี่ยอูก็ผลิตกันไม่ไหวไม่ไหวความเร็วสูงในจีนเวลานี้มีเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกแล้วนะครับหมื่นกว่ากิโลเมตรค่ะนะยาวกว่ารถไฟความเร็วสูงของยุโรปทั้งหมดรวมกันค่ะในขณะที่สหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงแม้แต่ฟุตเดียวแม้แต่นิ้วเดียวจะมีที่ยุโรปกับที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีที่เมืองจีนตอนนี้อาจารย์ขาถามนิดนึงค่ะว่าลักษณะรูปแบบทุนนิยมโดยรัฐโดยของลักษณะที่เป็นต้นแบบโดยจีนเนี่ยคงจะไม่ใช่แค่เราคนไทยคนเดียวที่มองเห็นหลายคนก็คงจะมองเห็นแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่ประเทศอื่นๆจะนำรูปแบบเนี้ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศของเขาเองบ้างแล้วถ้าเกิดทุกคนทำกันได้มากขึ้นเนี่ยโลกเรามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็โลกเรามันก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเดิมเนี่ยธุรกิจมันก็ไม่ได้มีแต่ตลาดแบบนี้นะครับในยุคโบราณเนี่ยรัฐก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสัมปทานผูกขาดนะครับต่อมามันก็บอกว่าพูดคำที่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคำอาเพศคือบอกว่าตลาดจะเป็นคนจัดการให้หมดตลาดมีมือที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะฟังทีแรกก็ช็อกมันก็บอกมันช่างอุบาทจริงๆพูดมาได้ยังไงตลาดมีมือที่มองไม่เห็นด้วยเนี่ยนะแล้วก็มากล้าดียังไงมาเสนอรัฐว่าไม่ต้องทำอะไรยกเว้นไม่กี่เรื่องเท่านั้นที่เหลือให้เอกชนทำหมดนะแต่ในสุดเราก็เคยชินกับคำพูดแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาสู่ยุคหนึ่งที่ว่าพอรัฐจะเข้ามาทำอะไรเนี่ยผมบอกเอ้ยมันทำได้ยังไงรัฐถูกไหมครับผมคิดว่าความคิดต่างๆมันยังเปลี่ยนแปลงได้อีกเยอะนะครับเราโชคดีเหลือเกินที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนี้นะช่วงที่ความคิดแง่คิดการศึกษาครับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกิดมุมมองใหม่ๆเยอะนะครับค่ะถ้าเกิดว่าเราเกิดก่อนหน้านี้นานไปก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดก่อนหน้านี้นานเกินไปก็คือผมกับคุณกบเกิดมาก็จะอยู่ในยุคที่ฝรั่งปกครองแล้วก็จะตายในยุคที่ฝรั่งปกครองใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วก็ฝรั่งพูดอะไรก็ดีไปหมดนะครับแล้วก็มองตัวเองก็มีแต่ปมด้อยไปหมดนะครับ แต่ว่าเรายุคนี้เนี่ยมันโชคดีเหลือเกินนะครับ เกิดมาในยุคที่ฝรั่งเป็นใหญ่พอเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่ในกรณีของคุณกบนะ หรือว่าเริ่มแก่แบบกรณีของผมเนี่ย ทำพลาดมันจะเปลี่ยนไปซะแล้ว แล้วผมก็ยังคิดว่าเราคงจะแข็งแรงพอที่จะเห็นโลกเนี่ยมันสูสีกันระหว่างตกกับออกค่ะ มันน่าจะหาดุลยภาพเจอในอนาคตไม่ต้องมีใครเป็นผู้ชนะตลอดกาลแล้วก็ไม่มีใครเป็นผู้แพ้ตลอดไปถูกต้องถูกต้องค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซะด้วยคุณผู้ชมเองก็ต้องเฝ้าจับตาดูเรื่องนี้อย่างชัดเจนเหมือนกันทีนี้ทีมงานฝากคำถามมาคำหนึ่งอยากจะถามอาจารย์ว่าทุนเสรีกับทุนนิยมมันต่างกันยังไงคะอาจารย์ทุนนิยมก็คือคำที่กว้างที่สุดใช่ไหมครับทุนเสรีก็คือทุนที่ให้เฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นที่ทำให้ภาครัฐทำให้น้อยที่สุดส่วนทุนนิยมโดยรัฐก็คือทุนที่ยอมให้มีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุนนิยมโดยรัฐแบบจีนเนี่ยมันก็จะต้องมีความหมายของคำว่ายุทธศาสตร์เข้าไปด้วยทุนนิยมโดยรัฐไม่จำเป็นจะต้องเป็นยุทธศาสตร์เสมอไปบางทีเป็นทุนนิยมโดยรัฐเพื่อให้เกิดสวัสดิการอย่างนี้ก็เคยมีแล้วในยุโรปแต่ว่าของจีนไม่ได้มุ่งที่สวัสดิการมากนัก
มุ่งในแง่ยุทธศาสตร์ก็คือทำยังไงที่จะให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยก้าวกระโดดให้ได้คำว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวประเทศไทยไม่มีค่ะอาจารย์คนไทยเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรที่เป็นยุทธศาสตร์คือถ้าจากประวัติศาสตร์การปกครองหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยหลายฉบับมาแล้วเนี่ยถ้าจะมองหาคำว่ายุทธศาสตร์ระยะยาวมีบ้างไหมคะที่อาจารย์เคยสัมผัสมาจากประสบการณ์มีแต่ว่าต้องตีความเอาเช่นยุทธศาสตร์ช่วงหนึ่งก็คือต้องการให้ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมถูกไหมครับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คืออยากจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ต้องรวยมากนักก็ได้นะครับให้ทุกคนมีอยู่มีกินใช่ค่ะนะครับพวกนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำแบบยุทธศาสตร์อ่ะคือว่าในที่สุดเราก็ทำแบบอะไรก็ทำบ้างคือถ้าเกิดวางอะไรก็ทำบ้างวางเป้าหมายไว้แต่ไม่มีแผนในการปฏิบัติที่เกิดผลจริงก็ไม่นับว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์แล้วล่ะก็จะนับก็คือเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ในประเทศไทยถ้าจะถามว่าควรจะมีแผนยุทธศาสตร์อะไรด้านไหนท่านอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องอะไรได้บ้างคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเกาะเกี่ยวกระแสบูรพาภิวัตรให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เอากระแสบูรพาภิวัตรมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ต้องตระหนักเสมอว่าเราเนี่ยอยู่ในภูมิเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานี้นะครับเพราะว่าภาคเหนือของไทยเนี่ยนะครับห่างจากจีนตอนใต้เนี่ยถ้าวัดเป็นเส้นตรงอ่ะ80กิโลเมตรนิดเดียวเองนิดเดียวนะครับภาคตะวันตกของเราถ้าบินไปเมืองที่อยู่ด้านตะวันออกที่สุดของอินเดียนี่ก็2ชั่วโมงนิดเดียวถึงแล้วถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยให้เต็มที่กว่านี้ได้ยินแต่คำว่าเราเป็นศูนย์กลางคำเนี้ยแทบจะทุกจากกลุ่มธุรกิจหลังจากที่มีการประกาศเรื่อง AEC ออกมาชัดเจนแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะใช้ความเป็นจุดกึ่งกลางเนี่ยอย่างไรมากนักคือเรื่อง AEC ของคนไทยเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับเพลงผู้ใหญ่ลีอ๋อค่ะคือชาวบ้านต่างมาประชุมแล้วผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวทางการเขาสั่งมาว่าในกรณีนี้คือปี2015ให้เป็น AEC ตาสีก็ถามว่า AEC นั่นคืออะไรฮะผู้ใหญ่ลีก็ตอบไม่ได้อาจจะตอบว่าเป็นสุกรหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะค่ะคือเขาก็บอกเรามาว่าเราจะต้องพร้อมเขาก็บอกเรามาว่าต้องภาษาอังกฤษดีเขาก็บอกเรามาว่าเราจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมนะครับแล้วเราแข่งคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราพูดเรื่อง AEC ทีไรเนี่ยใจเราตกไปที่พื้นทุกทีค่ะอาจารย์ถูกไหมครับผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นผมคิดว่า AEC เนี่ยเราได้เปรียบนะครับเราจะต้องทำให้ได้เปรียบวิธีที่จะทำให้ได้เปรียบคือเราจะต้องยึดโยงกับจีนและอินเดียให้ได้ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยต่างจากประเทศอื่นๆอีก9ประเทศตรงที่เราได้เปรียบคนอื่นในทางภูมิศาสตร์เหลือเกินนะครับแล้วก็การที่เราใกล้กับจีนต้องเอามาใช้ให้ได้ประโยชน์การที่ใกล้กับอินเดียต้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์เราอย่าไปคิดว่าจากเดิมที่เรากลัวฝรั่งตอนนี้ก็กลายมาเป็นกลัวจีนแทนจากเดิมที่กลัวญี่ปุ่นตอนนี้ก็กลายมาเป็นกลัวอินเดียแทนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าวัฒนธรรมแบบนี้ต้องลดน้อยลงไปหรือต้องขจัดออกไปนะครับให้เห็นว่าเฮ้ยเราแข่งเขาได้เราแข่งมาได้ตลอดแล้วในยามที่บ้านเมืองวิกฤตที่สุดเพราะเราตกอยู่ในบริเวณที่ฝรั่งกำลังจะเข้ามายึดครองเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเรายังเอาตัวรอดได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสบายนะครับเราแข่งคนอื่นได้ต้องคิดแบบนี้ใจมันจะได้พองโตขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมทำอะไรก็ต้องมีแผนยุทธศาสตร์แล้วก็วางแผนระยะยาวด้วยถูกต้องค่ะวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุยกันด้วยเรื่องของบูรพาภิวัตรอาจจะเจาะลึกลงไปในมุมใดมุมหนึ่งบ้างแต่ว่าคำว่าภิวัตรก็มีเรื่องของคำว่าคำเปลี่ยนแปลงเข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่หมดที่จะคุยกันยังเหลืออีกเบรกหนึ่งเราจะมาคุยกันถึงคำว่านวัตกรรมของตะวันออกช่วงนี้พักสักครู่ค่ะว
วันนี้ท่านสามารถรับชมช่อง RSU Wisdom TV ผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band คลื่นความถี่3854 Symbol Rate 6667 Video PID 205 Audio PID 305โดยรับชมผ่านทางกล่อง PSI ได้ที่ช่อง163กล่อง InfoSat ThaiSat IdeaSat และ LeoTech ได้ที่ช่อง135กล่อง GMMSat ได้ที่ช่อง253กล่อง Sunbox ได้ที่ช่อง376และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้กับทีวีเพื่อคุ้มพลังแห่งปัญญา RSU Wisdom TVรายการตะวันรุ่งชุดรวมตะวันเสาร์นี้พบกับวัวนมเมื่อถึงเวลาแต่ถ้าไม่รับการผสมพันธุ์ไม่ออกลูกไม่มีนมนะครับคือต้องรับการผสมพันธุ์ก่อนต้องผสมพันธุ์ออกลูกก่อนถึงจะมีน้ำนมเรื่องดินเนี่ยตัวเนี้ยถั่วเขียวหวานแล้วก็พอมันขึ้นมาสักสองเนี่ยหวานกรอบเลยโอ้ตัวนี้มันจะช่วยอะไรเหรอคะทำให้ดินฟูทำให้ดินดีมันมีจุลินทรีย์ดีมากเลยตัวนี้อะไรที่เราผลิตง่ายๆแล้วก็เอามากินเองเอามาใช้เองนี่คือการรู้จักตัวเองอย่าคิดว่าเงินเป็นตัวตั้งถ้าเราคิดเป็นเงินเป็นตัวตั้งเมื่อไหร่เราจะเกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ปุ๊บเนี่ยหมดแล้วทุกสิ่งหมดเลยแล้วทุกอย่างต้องทำมาจากใจเสาร์นี้เที่ยงตรงนะครับเอกับบีสวยพอกันมีแฟนทั้งคู่บีเลือกที่จะเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทำแต่งงานส่วนเอเลือกที่จะมีอะไรกับแฟนท้องแฟนทิ้งเลี้ยงลูกจะเอหรือบีคุณเลือกได้ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกันเถอะหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยใกล้ตัวอยากรู้วิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าวิธีรักษา Health Center เรามีคำตอบให้ค่ะต้องยอมรับว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่เป็นเบาหวานถ้ารักษาได้ถูกต้องเนี่ยไม่เป็นหายแล้วหายเลยพวกเชื้อเนี่ยถ้ามันเราทำให้มันตายแล้วมันตายพบกับรายการ Health Center เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์และวันพุธ14นาฬิกาถึง15นาฬิกากับ RSU Wisdom TV ค่ะเบรกสุดท้ายกับรายการ Wisdom Talk ในค่ำคืนนี้นะคะเราคุยกันด้วยเรื่องของบูรพาภิวัตรกันมาหลายเทปแล้วทีเดียววันนี้ค่ะมีเรื่องของคำว่านวัตกรรมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคำว่าความเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนวัตกรรมมันต้องเป็นอะไรที่ใหม่ถามอาจารย์ดีกว่าดิฉันเองมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่คำว่านวัตกรรมเริ่มฮิตขึ้นมาแต่ละท่านให้นิยามไม่เหมือนกันค่ะนวัตกรรมของตะวันออกนวัตกรรมคืออะไรคะอาจารย์ผมก็อาจจะให้คำตอบที่ไม่เหมือนใครอีกนะค่ะคือนวัตกรรมในความเห็นผมเนี่ยมันจะต้องเป็นของใหม่ต้องใหม่ค่ะต้องใหม่แต่ว่าของใหม่อันนี้อาจจะไม่ใช่ใหม่ถอดด้ามค่ะนะครับอาจจะปรับปรุงมาจากของเดิมแล้วก็มีรากฐานจากของเดิมนะครับค่ะและที่อีกอันหนึ่งก็คือนวัตกรรมอันนี้ต้องเอามาใช้ได้เอามาทำให้เกิดเป็นผลผลิตหรือทำให้เกิดเป็นบริการที่ใช้ได้ที่ไม่เจ๊งที่ทำแล้วมันมีรายได้มีผลผลิตมีอินคัมมีอะไรต่างๆนี่นะมันไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นแนวคิดหรือเป็นรูปแบบอะไรใช่ไหมคะคืออะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ผมว่ามันเป็นทั้งการจัดการก็ได้นวัตกรรมการจัดการก็ได้เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีก็ได้เป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นนวัตกรรมในการมองปัญหาก็ได้นะครับ
ทีนี้มันก็ผมก็ไม่ได้ไปถือสากับคำนี้มากนักผมคิดว่ามันออกมาจากประเทศตะวันตกในยุคที่ตะวันตกเนี่ยนะครับมันแข่งขันกับตะวันออกเริ่มจะไม่ค่อยได้มันก็เลยพยายามหานวัตกรรมมาทำเพราะว่าเชื่อว่าถ้านวัตกรรมเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกก็จะพอสู้กับค่าแรงราคาถูกของประเทศเอเชียได้นะครับก็คือเกิดเป็นสตีฟจ็อบเป็น .com อะไรต่างๆนี่นะ .com เขาเรียก .com อะไรนะไอ้ .com บูมอะไรเงี้ยแบบนี้ค่ะแล้วอย่างถ้าเป็นคำว่านวัตกรรมของตะวันออกที่อาจารย์ระบุเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ความหมายของมันคืออะไรคะคือผมตั้งใจจะพูดว่าตะวันออกที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยไม่ได้เจริญรุ่งเรืองหรือรุ่งเรืองขึ้นมาเพียงเพราะว่าแรงงานราคาถูกเท่านั้นไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมาเพียงเพราะว่าเดิมจนมากเนี่ยนะฮะตอนนี้มันก็เลยอะไรที่มันดีขึ้นมาแล้วก็เลยดูเหมือนดีมากเหลือเกินเพราะว่าเดิมจนอยู่ไม่ได้เป็นเพราะแค่นั้นแต่มีเพราะรากเหง้าอย่างอื่นด้วยใช่รวมทั้งกรณีของจีนนี่นะครับจีนเนี่ยคิดเรื่องธุรกิจคิดเรื่องอุตสาหกรรมไปไกลมากแล้วจีนเนี่ยรู้ว่าตนเองมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เคยปฏิเสธตอนหลังเนี่ยตอนแรกๆอาจจะปฏิเสธอยู่บ้างแต่ตอนหลังไม่เคยปฏิเสธนะครับแล้วก็จีนก็คิดว่าจะไม่เรียนแบบประเทศตะวันตกเพราะว่าถ้าพัฒนาอุตสาหกรรมแบบตะวันตกเนี่ยมันยังจะเอาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้อีกเยอะจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นจีนพยายามที่จะใช้ green energy พลังงานสีเขียวนะครับพยายามที่จะใช้ green technology ผลิตโดยที่ไม่ทำให้เกิดสารพิษอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับและจีนก็วางแผนเอาไว้ว่าตนเองจะต้องเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ก่อนประเทศใดๆในโลกใช่ไหมครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ก็หมายถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่จะใช้พลังงานที่ทดแทนได้เนี่ยมาเป็นพลังงานหลักไม่ใช่ใช้พลังงานจากน้ำมันหรือว่าจากแก๊สนะครับซึ่งมันทดแทนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เดินตามเขาต้อยแต่ว่ามันคิดบางทีก็คิดไกลมากอย่างน้อยก็ไกลพอๆกับประเทศที่กำลังเจริญที่สุดอยู่เวลานี้แต่ว่าในเรื่องการทำเนี่ยบางทีเนี่ยทำก้าวหน้าไปกว่าแล้วนะครับเช่นคุณกบอาจจะไม่ทราบนะครับถ้าทราบแล้วก็ดีนะครับว่าไอ้โซลาร์เซลล์ของจีนเวลานี้เนี่ยนะครับขายมากที่สุดในโลกแล้วก็วินเทอร์ไบน์เนี่ยไอ้กังหันลมเนี่ยขายดีติดอันดับโลกแล้วก็จีนเนี่ยทำธุรกิจน้ำ อุตสาหกรรมไม่ใช่ทำพลังงานจากน้ำเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับได้พลังงานจากน้ำมากที่สุดในโลกครับแล้วก็โรงงานนิวเคลียร์ของจีนก็ยังไม่หยุดนะครับและจีนก็พยายามที่จะทำเทคโนโลยีที่เอาพลังงานมาจากนิวเคลียร์โดยที่ไม่เหลือสิ่งแวดล้อมที่เป็นกากพิษอะไรนะครับพยายามที่จะทำอะไรสิ่งต่างๆเหล่านั้นคือตอนนี้เท่าที่กบฟังจากเช่นอาจารย์พูดเหมือนกับว่าเทคโนโลยีหรือว่าแนวคิดของจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่หมุนโลกของเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยนวัตกรรมของตะวันออกก็คือนวัตกรรมของจีนเนี่ยวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับประเทศทางด้านตะวันตกอย่างนั้นด้วยไหมคะอาจารย์เยอะแล้วเขาไม่ค่อยปฏิเสธจะเช่นเขาก็ยอมรับว่าประเทศเขานี่ยังไม่ค่อยให้สิทธิเสรีภาพกับคนประเทศเขายังไม่ค่อยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆนะฮะประเทศเขายังต้องการนักประดิษฐ์อีกมากมายอะไรเงี้ยนะเขาไม่ปฏิเสธแล้วเขาก็พยายามที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดโอ้หมายความว่าวิธีคิดของคนจีนตอนนี้คือนวัตกรรมทางความคิดนี่แหละต่างหากที่สำคัญคือยอมรับในข้อด้อยของตัวเองให้ได้ด้วยแล้วก็เราก็อย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จีนจะล้มนะครับเมื่อไหร่จีนจะ เป็นประชาธิปไตยแบบอาหรับสปริงหรือว่าจะเป็นแบบกำแพงเบอร์ลินล่มอย่างเงี้ยนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าคนจีนเวลานี้เนี่ยก็ตระหนักกันแล้วว่าจะหาระบบอะไรมาแทนระบบปัจจุบันนี้ต้องค่อยๆคิดเพราะว่าไอ้ระบบอย่างปัจจุบันก็นำความเจริญมาให้กับจีนเยอะเหลือเกินนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่การที่จีนโอลิมปิกก็ประสบความสำเร็จส่งจรวดขึ้นไปก็ได้ยิงดาวเทียมก็ได้ทำได้ทุกอย่างแล้วทำได้แทบทุกอย่างนี่นะครับมันเป็นผลมาจากการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าจีนเนี่ยนะครับแล้วจะไปตามตะวันตกเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันก็ยังพอที่จะหน้าตามแต่ปัจจุบันเนี่ยตะวันตกก็ป่วยไม่สบายนะครับเศรษฐกิจก็แย่การเมืองก็ไม่ถึงกับดีนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปตามตะวันตกเสียทีเดียวคงไม่ได้คงต้องค่อยคิดถ้าจีนมีวิธีคิดอะไรแบบนี้เนี่ยเยอะผมยังคิดว่ายังน่าจับตาดูนะครับแต่ว่าแน่นอนอย่างที่ผมพูดในตอนต้นนะครับมันจะมีวันเวลาที่จีนป่วยจีนจามจีนเป็นหวัดสะดุดได้สะดุดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ผมว่าเขาก็จะลุกขึ้นมาได้อีกครั้งนึงค่ะอย่างไรก็ตามที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดแม้กระทั่งจีนเองวิธีการแนวคิดของเขาที่เราถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของตะวันออกเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราคนไทยหรือประเทศอื่นๆต้องตามไปก๊อปปี้ทุกอย่างหมดคือหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราแต่ต้องศรัทธาในตัวเองอย่าไปนึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นเบี้ยล่างที่ผ่านมาเคยเป็นเบี้ยล่างหัวทองมาก่อนตอนนี้ก็จะมาเป็นเบี้ยล่างหัวดำพี่ใหญ่จีนต้องคิดให้มันมีความภาคภูมิใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากคนอื่นให้ได้ด้วย อย่าไปคิดแต่ว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราแล้วเราไม่คิดว่าเราจะไปใช้คนอื่นให้เกิดประโยชน์กับเราบ้างนะครับอย่างจีนเนี่ยเขาก็อยากให้เราช่วยอะไรหลายๆอย่างเราก็ช่วยเขาได้นะครับจีนต้องการอะไรจากเราที่เราให้ได้เราก็ให้นะครับแล้วเราก็แลกเปลี่ยนมิตรภาพนะครับแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับเขาผมว่าก็ไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปตัดตะวันตกเราไม่ต้องไปดูถูกตะวันตกเราไม่ต้องไปทิ้งตะวันตกนะครับผมคิดว่าเราก็จะมีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะก็ผมคิดว่าอันนี้คือคนไทยนะครับวันนี้ก็ได้ภาพรวมที่ชัดเจนมากเลยสำหรับดิฉันเองถึงคำว่าบูรพาภิวัตรโดยเฉพาะในประโยคสุดท้ายของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตความเกื้อกูลกันแล้วก็เห็นคุณค่าของมนุษย์ทุกคนเท่ากันนั่นแหละคือเสน่ห์ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งมีอยู่มาดั้งเดิมของคนเอเชียซึ่งไม่เคยดูถูกคนแต่ว่าในยุคสมัยที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของเศรษฐกิจบูมขึ้นมาในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมความคิดดั้งเดิมของชาวตะวันออกหรือแม้ทั้งคนไทยเองมันอาจจะถูกลดบทบาทและลดความสำคัญลงบูรพาภิวัตรในวันนี้ความโดดเด่นของชาวเอเชียความโดดเด่นทั้งหมดของภาคตะวันภูมิภาคตะวันออกเอามาใช้เป็นประโยชน์โดยการจับมือกันแล้วก็ยึดโยงกันแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันค่ะหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดของทางรายการและการพูดคุยที่ผ่านมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของบูรพาภิวัตรคงทำให้คุณผู้ชมได้แนวความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าพวกเราต้องอยู่กันยังไงในโลกยุคปัจจุบันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัตมากๆค่ะเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามชมในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ